ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับท่านผู้ชมครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ข่าวที่เป็นการสูญเสียบุคลากรอันสำคัญปูชนียบุคคลของวงการศิลปะของประเทศไทยนะครับก็คืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีท่ามกลางการสูญเสียครั้งนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนจับตามองไปที่ลูกชายคนเดียวของคุณถวัลย์ก็คือคุณดอยทิเบศดัชนีเพราะว่าจะต้องเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในการทำงานหรือดูแลหรือจัดการงานศิลปะของคุณพ่อต่อไปแต่ข้อมูลที่เราได้มาก็คือว่าคุณดอยทิเบศบอกเราว่าการเป็นลูกศิลปินใหญ่ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตที่สวยหรูสะดวกสบายมีความสุขแต่เพียงอย่างเดียวตลอดไปมันมีมากมายหลายอย่างที่มากกว่านั้นการที่จะเป็นลูกไม้ใต้ต้นการที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ผู้เป็นพ่อได้ยอมรับได้รู้ว่าเขามีแนวทางของตัวเองและเป็นแนวทางเดียวกับคุณพ่อได้อย่างไรน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับพวกเราหลายๆคนในรายการในวันนี้ครับรายการเจาะใจขอต้อนรับคุณดอยทิเบศดัชนีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยเจอกันครั้งหนึ่งประมาณ3ปีแล้วตอนนั้นผมไปเป็นผู้ดำเนินรายการพิเศษให้กับการกุศลอันหนึ่งแล้วก็มีคุณพ่อคุณดอยทิเบศด้วยใช่ครับผมรู้สึกอย่างหนึ่งว่าผมกลัวอาจารย์ถวัลย์จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าเป็นคนน่ารักอารมณ์ดีสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นกับคนรอบๆตัวอย่างยิ่งครับนะฮะในช่วงที่คุณพ่อจากเราไปนั้นมี Facebook ของคุณดอยทิเบศถูกกล่าวขวัญถูกผู้คนเข้าไปอ่านกันมากมายที่พูดถึงคุณพ่อคือจริงๆแล้ว Facebook เนี่ยผมก็เล่นมานานแล้วนะครับเหมือนส่วนใหญ่จะเขียนเรื่องพ่อลูกนะฮะครับแล้วก็คนก็ชอบเข้ามาอ่านแล้วก็คนก็จะบอกว่าเอออยากให้เขียนบ่อยๆในช่วงที่คนรู้ว่าพ่อเสียชีวิตเนี่ยคือรู้จากสิ่งที่ผมเขียนเพราะว่าก่อนหน้าที่พ่อจะเสียชีวิตประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยผมได้ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ได้เขียนอะไรบางอย่างซึ่งใช่รูปเป็นคำไว้อะไรรูปจับมือใช่ไหมผมเขียนบอกว่าพ่อไม่ได้จากไปไหนหรอกคือเลือดของพ่อเนี่ยยังไหลเวียนในกายลูกเสมอแล้วก็ลมหายใจของพ่อเนี่ยคืองานศิลปะที่คุณพ่อสร้างไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกทุกคนเสมอว่าสิ่งที่เป็นความรักปรากฏรูปของคุณพ่อเนี่ยท่านสร้างไว้ให้กับแผ่นดินถ้าเรารักในสิ่งที่ท่านสร้างเราช่วยกันดูแลรักษาเนี่ยลมหายใจของท่านจะเป็นอมตะไปตลอดกาลพอดีว่าตรงนั้นเนี่ยช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เราได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของคุณกับคุณพ่อได้เห็นถึงความรักความรู้สึกของลูกคนหนึ่งที่มีต่อคุณพ่อในยามที่ท่านกำลังจะจากไปเล่าให้เราฟังอีกนิดนึงเผื่อคนที่ยังไม่ได้อ่านข้อความเหล่านั้นนะฮะคือจริงๆแล้วคุณพ่อป่วยมาประมาณ4เดือนตั้งแต่รู้ว่าป่วยเนี่ยคือกำลังใจแกก็ไม่เสียแต่ในขณะนั้นเนี่ยแกก็ยังทำงานอยู่แกก็ไม่หยุดที่จะทำงานแล้วก็ยังไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปทำงานเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแกยังดูแข็งแรงอยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยอาการป่วยเนี่ยมันรุดหน้าเร็วมากคือเริ่มต้นมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนพอมะเร็งต่อมลูกหมากปุ๊บมันลามไปกระดูกลามไปกระดูกเสร็จปุ๊บมันลามไปตับลามไปตับแล้วก็ลามไปปอดมันก็เลยทุกอย่างมันรุมเร้ากันมากเลยช่วงที่หนักที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายแล้วในระหว่างช่วงนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกใครคือเราก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดคุณพ่อไม่ให้ใครไปเยี่ยมด้วยใช่ใช่คล้ายๆจะอย่างนั้นท่านอยากอยู่คือคุณพ่อบอกผมเสมอว่าอยากใหเราเจอกันตอนที่เรายังมีความทรงจำที่ดีอย่างน้อยก็เก็บความรู้สึกความทรงจำที่ดีนั้นไว้ก่อนท่านเสียคุณได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อคือได้พยายามส่งความรู้สึกส่งเรื่องต่างๆให้คุณพ่อเพื่อให้คุณพ่อสบายใจที่สุดเด็กๆ เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อเท่าไหร่เนี่ยแต่ช่วง2ปีหลังท้ายๆเนี่ยเป็นช่วงที่เราเต็มที่เลยกับทุกเรื่องมันก็เลยเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเราไม่ติดค้างอะไรกันอีกแล้วเราได้ทำทุกอย่างเต็มที่ทั้งในหน้าที่พ่อและหน้าที่ลูกเราได้ทำเต็มที่หมดแล้วครับกรณีคลิปเสียงคุณแม่นะครับตอนแรกเนี่ยก็เขียนบอกคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เลิกกันตั้งแต่ผมยังเล็กครับแล้วก็ท่านก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยแล้วท่านก็ไม่ได้เจอกันอีกใช่ผมก็บอกแม่บอกว่าอยากให้แม่แบบให้อภัยพ่อนะอะไรเงี้ยแม่ก็เขียนมาเป็นภาษาอังกฤษยาวมากเลยพอผมจะไปบอกคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อยังไม่พร้อมที่จะรับฟังอะไรครับก็เลยไม่ได้อ่านให้แกฟังผมก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีโทรไปหาแม่หรือให้แม่โทรมาอะไรเงี้ยซึ่งมันติดต่อกันยากใช่ไหมครับท่านอยู่ต่างประเทศเหรอใช่แกอยู่ต่างประเทศฮะครับผมก็เลยบอกเอางี้แล้วกันอัดคลิปเสียงให้หน่อยแล้วส่งมาแล้วผมก็เปิดคลิปนี้ให้แกฟังแล้วแกก็ฟังอย่างตั้งใจพอหลังจากแกฟังจบประมาณคุณแม่ก็พูดประมาณว่าหวานเหรอแบบได้ข่าวว่าไม่สบายอะไรเงี้ยอย่าคิดอะไรมากแบบตายอย่างสงบอะไรอย่างเงี้ยก็พูดประมาณอย่างนั้นคุณพ่อก็ตั้งใจฟังหลังจากที่ไม่ได้ยินเสียงกันมาเกือบตลอดชีวิตแล้วหลังจากนั้นน่ะคืนนั้นท่านก็ไปอย่างสงบเลยเห็นบอกว่าในช่วงเวลาไม่นานนักเนี่ยคุณมีบุคคลอันเป็นที่รักจากไปเยอะมาก
เพื่อนสนิทของท่านใช่ครับซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งอาจารย์ประหยัดพงดำพงดำครับผมต้องบอกว่าอาจารย์ประหยัดเป็นเหมือนพ่อคนที่สองของผมครับในช่วงที่คุณพ่อเสียเนี่ยผมร้องไห้แค่ช่วงสั้นๆ ณเวลาที่คุณพ่อเสียเท่านั้นแต่หลังจากนั้นผมไม่มีเวลาเลยเรียดแม้กระทั่งจะร้องไห้เลยมันต้องจัดงานอะไรอย่างงี้ใช่ทุกอย่างมันที่สุดละแล้วก็พอถึงวันที่ผมไปแถลงข่าวที่จะจัดงาน100วันของคุณพ่อที่เชียงรายเนี่ยพอผมลงเครื่องบินปุ๊บผมเปิดมือถือปุ๊บเนี่ยเขาบอกอาจารย์ประหยัดเสียแล้วเนี่ยโหผมร้องไห้โฮเลยวันนั้นเป็นวันที่รู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะเพื่อนคุณพ่อที่สนิทกันที่เชียงรายเนี่ยเสียอีกคนนึงเป็น3แล้วก็มีพนักงานในบ้านนี่แหละเสียอีกคนนึงแล้วก็มีรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็มีญาติห่างๆที่รู้จักกันก็คือไปพร้อมกันหมด6คน6คนคุณรับมือยังไงกับความเศร้าแบบนี้ผมนึกภาพบุพการีเสียท่านเดียวยังหนักแล้วนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันเจออะไรมามากหรือว่าบางคนอาจจะเจออะไรมาน้อยเนี่ยมันเจอไม่เท่ากันแต่ผมว่ามันอยู่ที่ทัศนคติผมเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้หรอกแต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการมองโลกได้เล่าเรื่องที่คุณเขียนใน Facebook เรื่องแท็กซี่คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่จะพระราชทานเพลิงทีมงานของเราทั้งหมดจะมาเจอกันที่ออฟฟิศแล้วก็จะไปด้วยกัน 3-4 คนแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ทีมงานมาไม่ทันผมก็รู้สึกงุนงิดบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราไปเลยไปกัน2คนแล้วก็โบกแท็กซี่ไปพอไปถึงเนี่ยที่วัดเขาขับขึ้นไปเขาเป็นผู้หญิงก็หันมาบอกว่าวันนี้พี่ขออนุญาตไม่รับค่าโดยสารเพราะพี่ก็รับอาจารย์ถวันอาจารย์ถวันเหมือนเป็นอาจารย์พี่เหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆเงินมัน 2-300 บาทแต่ว่ามันมีคุณค่าที่มันประเมินไม่ได้เลยนั่นคือความประทับใจอย่างนึงซึ่งในชั่วโมงที่มันเจออะไรแย่มันก็ยังมีความรู้สึกดีประทับใจมากกว่านั้นอีกด้วยนะว่าตกลงงานของอาจารย์ถวันเนี่ยไม่ใช่งานที่สำหรับคนโอ้โหคุณต้องเรียนศิลปะชั้นเทพคุณถึงจะเข้าใจหรือชื่นชอบหรืออะไรหรือศรัทธาหรืออะไรก็ได้ใครๆก็ชอบและมองท่านเป็นอาจารย์ผมว่าผมยืนอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าความรักของผู้คนที่มีให้พ่อมากกว่าผมว่าในเวลาที่เราสูญเสียเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของความรักปรากฏรูปที่มันเกิดขึ้นใน Facebook ทุกคนทุกหน้าเนี่ยโพสต์รูปอาจารย์ถวันหมดผมรู้สึกว่าอันนี้คือกำลังใจในสิ่งที่คนในสังคมจับตาดูอยู่ว่าคุณจะทำอย่างไรกับงานศิลปะที่ท่านฝากไว้ให้กับเรารวมทั้งบ้านดำด้วยใช่ไหมครับมองเรื่องนี้ยังไงครับคือจริงๆแล้วคนค่อนข้างจะวิตกว่าเอ้ยมันจะทำยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันจะถูกขายไหมมันจะถูกแบบนู่นนี่ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะผมเริ่มทำงานร่วมกับพ่อตั้งแต่อายุ12ซึ่งเป็นลูกมือพ่อช่วยทำนู่นทำนี่เพราะฉะนั้นพอโตขึ้นมาอีกเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้แล้วก็มันเกิดคำถามขึ้นมาในสมองว่าบ้านดำมันจะอยู่ได้ยังไงมันจะ stand alone ได้ยังไงคุณถามมาตั้งนานแล้วเหรอถ้าให้ทายโอ้โหลูกชายคนเดียวของสุดยอดศิลปินที่ผลงานยิ่งใหญ่น่าจะสุขสบายแต่ไม่เป็นเช่นนั้นเลยเราเติบโตมาผมรู้สึกว่าไอ้พ่อกับแม่คืออะไรผมไม่รู้ไงแล้วเราก็ถ้าเกิดทำอะไรผิดเนี่ยปุ๊บเนี่ยมือต้องไปละตบปากว่ามือถึงอะไรเงี้ยผมก็เลยออกจากบ้านไปตั้งแต่อายุ17แล้วไม่เคยกลับเข้าบ้านอีกเลยก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเฟลเพราะว่าผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นไงพ่อจากลูกมอกลายเป็นลูกหมาเจาะใจปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บนพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งอยู่ในโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชครับข้าวสายพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่นี้เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ105ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและกำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้รักสุขภาพเป็นอย่างมากครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณรัชดาวันสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์อินทัชครับก่อนอื่นก็อยากจะถามก่อนเลยนะครับว่าแนวคิดของโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชเนี่ยมายังไงฮะอย่างที่ทราบว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะคนไทยเรากินข้าวเป็นอาหารหลักแล้วก็ปลูกเป็นอันดับต้นๆของสินค้าส่งออกนะคะเราเลยมองว่าทำอย่างไรให้ผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นรวยขึ้นนั่นเองถ้าภาษาเรานะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในขณะที่ผู้บริโภคเนี่ยได้ทานข้าวที่ปลอดสารนะคะมีสุขภาพแข็งแรงด้วยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาเนี่ยครอบคลุมด้านใดบ้างครับการปลูกข้าวแบบไม่ใช่สารเคมีเนี่ยมันจะมี3ส่วนที่ได้รับผล
ก็คือ1เศรษฐกิจก็คือเศรษฐกิจตัวเองเศรษฐกิจชุมชนก็คือต้นทุนการปลูกข้าวเนี่ยจะลดลงในขณะที่ราคาขายต่อกิโลกรัมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนสังคมเนี่ยการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนหรือการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนนี่ก็ทำให้เขามีความเข้มแข็งส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยชัดๆเลยถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยระบบนิเวศเราจะสมบูรณ์นะคะเวลาปลูกข้าวเนี่ยในนาข้าวก็จะมีหอยมีปลาที่เราสามารถจับมากินเป็นอาหารได้อากาศก็จะดีขึ้นทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมตัวเองชุมชนหรือโดยรอบจะดีขึ้นไปตามลำดับจากการดำเนินโครงการนี้ครับจากการดำเนินโครงการที่ไชนาทและสุรินทร์ครับในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับจุดเริ่มต้นของโครงการที่ไชนาทผ่านมาแล้ว3ปีมาดูครับว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและใครที่กำลังสนใจข้าวไรซ์เบอร์รี่อยากจะทดลองรับประทานก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับสนับสนุนโดยบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนThank you.